สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะก็มาเริ่มกันเลยเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะ1เส้นค่ะความยาว120เซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะให้เราจับเหรียญมานะคะจากนั้นเอาริบบิ้นค่ะซ้อนไปที่ด้านหลังเหรียญ นะคะแบบนี้โดยที่ให้ปลายริบบิ้นยาวเลยมาประมาณสัก1เซนค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะริบบิ้นที่ด้านยาวเนี่ยนะคะก็พับทับเหรียญลงไปลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นค่ะไปด้านหลังเหรียญ นะคะแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ออกด้านบนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะพับทับเหรียญเข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะ5เหลี่ยมนะคะก็คือ1 2 3 4ห้านะคะจากนั้นค่ะเราก็พับวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็พับขึ้นไปให้ริบบิ้นโผล่ออกตรงนี้นะคะต่อมาค่ะก็พับเฉียงมาทางด้านขวานะคะจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็พับไปด้านหลังให้ริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็พับเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็พับลงข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พับขึ้นข้างบนลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็หมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นมันเฉียงออกไปทางด้านขวานะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำมุมแหลมของดาวค่ะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นค่ะให้มันอยู่กึ่งกลางมุมแหลมๆตรงนี้นะคะจากนั้นก็พับริบบิ้นค่ะโค้งไปด้านหน้าแล้วก็เอาลงข้างล่างนะคะให้มันเป็นมุมแหลมๆครอบตรงมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้หมุนชิ้นงานค่ะมาด้านนี้นะคะข้าม1มุมค่ะแล้วก็เราจะมาทำแหลมๆแบบนี้ครอบลงไปที่มุมนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะให้อยู่ตรงกลางมุมตรงนี้นะคะจากนั้นดึงริบบิ้นไปด้านหน้าแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็ดึงให้เป็นแหลมๆค่ะครอบลงไปตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ทีนี้ข้าม1มุมนะคะแล้วก็หมุนชิ้นงานค่ะริบบิ้นก็จะมาอยู่ที่มุมนี้แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นให้อยู่ตรงกลางจากนั้นดึงไปข้างหน้าแล้วก็พับเข้าหาตัวเรานะคะม้วนแล้วก็ให้มันเป็นแหลมๆครอบเข้าไปที่มุมนี้ดึงให้กระชับนะคะด้านนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จับกดไว้ค่ะทีนี้ก็เหลือมุมนี้นะคะเราก็ดึงริบบิ้นให้มาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วดึงไปด้านหน้าแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเรานะคะดึงให้เป็นมุมแหลมๆค่ะจะได้แบบนี้หมุนชิ้นงานนะคะแล้วก็เหลือมุมสุดท้ายแล้วทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมดึงไปด้านหน้าม้วนเข้าหาตัวเราดึงให้เป็นมุมแหลมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะทำแบบนี้ อีกรอบนึงค่ะให้ครบทุกมุมนะก็ม้วนตามอันนี้เลยค่ะม้วนริบบิ้นพันมุมแหลมตรงนี้เลยนะคะแบบนี้ข้าม1มุม
แล้วก็ม้วนริบบิ้นที่มุมนี้นะคะทำให้ครบทั้ง5มุมเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วทีนี้พลิกมาด้านนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ให้เราจับริบบิ้นนะคะม้วนให้เป็นลักษณะนี้นะคะเอาใหม่นะจับริบบิ้นบิดนะคะเอาปลายริบบิ้นเนี่ยไปซ้อนข้างล่างตรงโคนริบบิ้นลักษณะนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะให้ริบบิ้นนะคะมันแหลมคล่อมลงไปที่มุมข้างล่างนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้จากนั้นทีนี้ข้าม1มุมแล้วก็เราจะมาทำมุมนี้นะคะก็หมุนชิ้นงานค่ะทีนี้มุมนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมบิดริบบิ้นเอาปลายริบบิ้นนะคะมาซ้อนโคนริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้จากนั้นค่อยๆดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ให้มันเป็นมุมแหลมค่ะครอบลงไปที่มุมแหลมข้างล่างมาเลยนะคะตรงโคนริบบิ้นอ๋อไม่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นรอยบูบี้ก็ช่างมันนะคะปล่อยมันไปค่ะเดี๋ยวพอทำหลายๆชั้นนะคะมันก็จะปิดตรงนี้เองต่อมานะคะข้าม1มุมทางด้านขวามือเราก็ไปตามริบบิ้นเลยค่ะมาที่มุมนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะบิดริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้แล้วก็ดึงให้กระชับมันจะเป็นแหลมๆค่ะเราก็ให้มันครอบลงไปที่มุมข้างล่างเลยจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงตึงๆเลยค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ทำแบบเนี้ยไปจนสุดปลายริบบิ้นเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพลิกนะคะดูช้าๆนะคะจับมันดึงไปข้างหน้าแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้พลิกริบบิ้นคว่ำลงค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็เอาแหลมๆนะคะครอบลงไปที่มุมแหลมข้างล่างเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับพอมันสุดปลายริบบิ้นแล้วนะคะเราก็ลองวัดค่ะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาริบบิ้นค่ะตัดปลายริบบิ้นนะคะออกให้มันอยู่ประมาณนี้ไม่ให้เกินตรงรอยตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะแล้วก็ดันเข้าไปให้มันสุดค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนโปรยทานรูปดาวไม่ยากเลยนะคะก็ไปลองทำกันดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ